สวัสดีค่ะมาพบกับช่องของชนีมีชีสนะคะเป็นเมนูสมาชิก YouTube ชนีมีชีสค่ะค่ะสำหรับวิดีโอนี้นะคะอยากที่จะมาแชร์อีกแล้วเลือกฝรั่งยังไงนะคะก่อนที่จะตัดสินใจหอบผ้าหอบผ่อนเก็บกระเป๋าแต่งงานย้ายมาอยู่ต่างประเทศกับเขานะคะทำไมถึงทำวิดีโอนี้ขึ้นมานะคะเพราะว่าเกิดกรณีขึ้นเยอะมากนะคะสำหรับสาวไทยที่หยิบผิดหรือว่าเลือกฝอผิดนะคะบางคนก็เจ็บทั้งกายเจ็บทั้งใจถูกซ้อมบางคนก็ถูกขังอยู่ในบ้านไม่ให้ออกไปเรียนให้อยู่บ้านทำงานบ้านไม่ให้ออกไปไหนจะไปไหนผู้ชายจะเป็นคนพาไปไม่มีอิสระไม่ได้คบเพื่อนเพราะฉะนั้นนะคะวิดีโอนี้เนี่ยสำคัญมากสำหรับสาวไทยที่มีทาร์เก็ตเป็นสายฟอร์สายฟอร์คืออะไรก็คือหนุ่มฝรั่งตาน้ำข้าวนะคะไม่ว่าจากอเมริกานิวซีแลนด์ออสเตรเลียหรือว่าฝั่งยุโรปนะคะก็สายฟอร์นะคะจะด่าเป็นชาติชาติไม่ได้นะคะฝรั่งไม่ใช่เทวดาไม่ได้ดีทุกคนผู้ชายไทยก็ไม่ใช่เทวดาหรือไม่ใช่ซาตานนะคะที่จะดีทุกคนหรือเลวทุกคนมีปะปนกันไปนะคะเพราะว่าเราคือมนุษย์นะคะโอเคสำหรับสาวไทยที่มีโอกาสเจอฝรั่งที่ทำงานที่เดียวกันอันนี้ถือว่าคุณมีชัยไปกว่าครึ่งค่ะแต่สำหรับสาวไทยที่คุยกับฝรั่งแชทออนไลน์หรือรู้จักกันแป๊บๆที่เมืองไทยเพราะกลับไปเที่ยวต้องฟังวิดีโอนี้ค่ะโอเคค่ะข้อแรกเลยนะคะก่อนที่จะตัดสินใจมาอยู่กับฝรั่งนะคะ 1. ฝรั่งคนนั้นมีงานทำไหมหรือว่างงานถ้าว่างงานคิดอีกรอบค่ะเพราะว่าฝรั่งในบางประเทศนะคะถ้าเขาว่างงานหรือเขาตกงานเขามีเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลนะคะง่ายๆก็คือเงินประกันสังคมนะคะช่วยเหลือเขาซึ่งค่าเงินเขามันก็สูงกว่าค่าเงินไทยเขาก็สามารถที่จะซื้อตั๋วเครื่องบินไปเที่ยวเมืองไทยได้เพราะฉะนั้นถ้าเจอฝรั่งว่างงานคิดอีกรอบค่ะ2นะคะมีบ้านหรือมีอพาร์ตเมนต์เป็นของตัวเองไม่ว่าจะเช่านะคะหรือเป็นเจ้าของซื้อก็ตามข้อนี้สำคัญเลยนะคะสมมติว่าถ้าฝอเนี่ยยังอยู่กับพ่อแม่อันนี้เรื่องใหญ่คิดอีกรอบนะคะก่อนที่จะเก็บเสื้อผ้าตามเข้ามาเพราะว่ามีปัญหาเยอะมากเลยค่ะโดยเฉพาะเรื่องของแม่ผัวลูกสะใภ้ค่ะอันนี้เนี่ยเราจะทำอะไรในบ้านของเขาเราก็ต้องเกรงใจซึ่งมันเป็นเรื่องปกติใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้ายังอยู่กับพ่อแม่คิดอีกรอบค่ะข้อต่อไปค่ะนิสัยการดื่มค่ะถ้าดื่มหนักคิดอีกรอบหนึ่งค่ะข้อนี้อาจจะยากหน่อยสำหรับคนที่คุยออนไลน์หรือว่าเพิ่งรู้จักกันแต่ถ้ามีโอกาสเวลาเขาไปเที่ยวเมืองไทยก็ให้สังเกตการดื่มของเขานะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยพอเล่าเข้าปากนะคะจากที่เคยเป็นแองเจิลอาจกลายเป็นอีวิลได้กรณีนี้นะคะมีมาแล้วค่ะพอเมานะคะทั้งเตะทั้งถีบทั้งด่าทอทั้งไล่ให้ไปนอนนอกบ้านพอหายเมาปั๊บไม่รู้เรื่องอะไรเลยจำความไม่ได้อันนี้นะคะก็ขอให้คิดอีกรอบนะคะก่อนที่จะตัดสินใจแต่งงานหรือย้ายตามเขามาอีกอันหนึ่งค่ะข้อนี้ก็สำคัญเหมือนกันเจอกันยังไงเจอกันบนโลกออนไลน์หรือเจอกันเวลาฝรั่งไปเที่ยวที่เมืองไทยอันนี้ต้องใช้เวลาในการศึกษาดูใจใช้เวลาเดทกันนานหน่อยนะคะส่วนสำหรับสาวๆที่เจอที่ออฟฟิศนะคะอันนี้ถือว่าคุณก็มีชัยไปกว่าครึ่งเพราะคุณโชคดีที่คุณได้ใช้เวลาร่วมกันสามารถไปเดทได้ปล่อยหรือใช้เวลาไปท่องเที่ยวด้วยกันได้นะคะสำหรับบางคนที่รู้จักกันบนออนไลน์หรือเวลาเขามาเที่ยวเมืองไทยแล้วไปเที่ยวด้วยกันในช่วงระยะเวลาสั้นๆอย่าเพิ่งรีบตัดสินใจนะคะรอดูอีกหน่อยนึงเพราะบางคนเวลาเขามาเที่ยวเขาสวมวิญญาณเทพบุตรมาแต่พอใช้เวลาร่วมกันจริงๆ24ชั่วโมงด้านที่ไม่ดีมันก็ค่อยๆออกมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นค่อยๆตัดสินใจนะคะกรณีต่อไปนะคะถ้าฝรั่งมาเที่ยวเมืองไทยแบบท่องเที่ยวแล้วชวนคุณไปอยู่กับเขาโดยให้ทำวีซ่าท่องเที่ยวแล้วบอกว่าสามารถเปลี่ยนวีซ่าที่ต่างประเทศได้นั้นอย่าเชื่อค่ะข้อนี้ผิดอย่างแรงนะคะและคุณไม่ควรทำอย่างนั้นด้วยเพราะพอวีซ่าคุณหมดป้าคุณก็จะกลายเป็นคนที่อยู่ประเทศนั้นๆแบบผิดกฎหมายไม่มีกฎหมายอะไรคุ้มครองคุณเลยนะคะและถ้ากรณีที่ผู้ชายคนนั้นเกิดเบื่อคุณขึ้นมาและบางคนยังอาจจะโดนยึดเอกสารต่างๆเอา
าไว้อย่างเช่นพาสปอร์ตนะคะข้อนี้สำคัญนะคะพาสปอร์ตให้เก็บไว้กับตัวนะคะห้ามให้ฝรั่งเก็บนะคะบางคนพอหมดวีซ่าปั๊บก็ถูกฝรั่งไล่กลับไทยนะคะเพราะมันใช้คุ้มแล้วค่ะฝรั่งเยี่ยงนี้นะคะไม่ควรคบและฝรั่งบางคนนะคะที่ไปเที่ยวเมืองไทยบ่อยๆมีแฟนคนไทยเยอะๆอันนี้ก็ให้ระวังไว้คิดหลายๆรอบนะคะก่อนที่จะเก็บเสื้อผ้าตามเขามาเพราะว่าฝรั่งบางคนเวลาไปเมืองไทยเนี่ยวัตถุประสงค์เลยนะคะไปหาผู้หญิงไทยมาเพื่อที่จะมาเป็นเมดหรือคนทำความสะอาดบ้านเขาก็ไม่ต้องจ่ายเงินเวลามานอนกับเขาพอเบื่อแล้วนะคะก็ไล่ออกจากบ้านส่วนไอ้ฝรั่งคนนี้นะคะก็กลับไปเมืองไทยใหม่ไปหาเหยื่อรายใหม่กลับมาสำหรับสาวไทยนะคะก่อนที่จะมาอยู่เมืองนอกจริงถ้าเป็นไปได้ให้ขอวีซ่าเยี่ยมเยือนเขาเรียกว่าวีซ่าเยี่ยมเยือนระยะสั้นอาจจะขอ1เดือน3เดือนนะคะเพื่อที่จะมาดูว่าผู้ชายเขาใช้ชีวิตที่นี่เป็นอย่างไรมาดูญาติๆมาดูพ่อแม่ของผู้ชายหรือที่สำคัญนะคะมาดูว่าบ้านของผู้ชายอยู่ตรงไหนเพราะบางคนนะคะอาจจะอยู่ไกลฟืนเที่ยงอยู่ในชนบทไม่มีความเจริญอะไรเลยไม่มีรถบัสผ่านต้องขับรถเป็นและบางประเทศเราไม่สามารถใช้ใบขับขี่ไทยหรือใบขับขี่สากลขับรถในประเทศนั้นๆได้นะคะคุณก็อาจจะเบื่อได้เพราะฉะนั้นนะคะถ้าเป็นไปได้ให้ทำวีซ่าเยี่ยมเยือนมาลองอยู่สัก1เดือนก่อนค่ะก่อนที่จะตัดสินใจมาอยู่จริงและเมื่อคุณมาอยู่แล้วนะคะที่สำคัญเลยต้องเรียนภาษาต้องพูดภาษาในประเทศนั้นให้ได้อย่างเช่นย้ายไปอยู่อเมริกาออสเตรียนิวซีแลนด์คุณต้องพูดภาษาอังกฤษให้ได้ย้ายมาอยู่ยุโรปอย่างเช่นฝรั่งเศสคุณก็ต้องพูดภาษาฝรั่งเศสให้ได้ย้ายมาอยู่เยอรมันคุณต้องพูดภาษาเยอรมันให้ได้อันนี้สำคัญมากนะคะเพราะเมื่อเรารู้ภาษาเราสามารถสื่อสารได้สื่อสารกับคนอื่นได้ไม่ได้สื่อสารเฉพาะกับสามีเมื่อสื่อสารกับคนอื่นได้เราสามารถอ่านกฎข้อระเบียบหรือข้อกฎหมายของที่นี่ได้ที่สามารถช่วยเราในกรณีฉุกเฉินอย่างเช่นถ้าสมมติว่าสามีมันเกิดบ้าขึ้นมาไล่เราออกจากบ้านตอนกลางคืนหรือทำร้ายร่างกายเราเราต้องติดต่อหน่วยงานไหนต้องไปหาตำรวจต้องไปหาหมอหรือต้องไปหาหน่วยงานด้านสังคมที่ช่วยเหลือหาที่พักฉุกเฉินเพื่อที่จะให้เราอยู่ได้ในกรณีที่คุณมาคนเดียวก็ถือว่าโอเคไปค่ะแต่สำหรับสาวไทยบางคนเนี่ยพาลูกติดมาด้วยหรือมีลูกอ่อนที่นี่กรณีนี้เกิดขึ้นมาแล้วนะคะทั้งลูกติดและลูกอ่อนถูกสามีหรือพ่อมันเนี่ยไล่ออกจากบ้านตอนดึกในหน้าหนาวอุณหภูมิเหยียบติดลบอันนี้ก็คิดดูแล้วกันนะคะว่าลำบากแค่ไหนที่สำคัญคือผู้หญิงไทยคนนี้เพิ่งมาอยู่ได้ไม่ถึงปีเขาไม่สามารถพูดภาษาฝรั่งเศสได้เพราะฉะนั้นชีวิตเขาค่อนข้างที่จะลำบากค่ะอันนี้นะคะก็ถือเป็นทริคเล็กๆน้อยๆนะคะสำหรับสาวไทยให้คิดก่อนที่จะเก็บเสื้อผ้าย้ายมาอยู่กับฝรั่งนะคะไม่ว่าที่จะประเทศไหนๆก็ตามเอาข้อต่างๆที่พูดไปเนี่ยนะคะมาคิดด้วยและที่สำคัญก็คือใช้เวลากับฝรั่งให้มากนะคะเพื่อที่จะดูนิสัยใจคอเขาว่ามันเป็นยังไงเข้ากับเราได้ไหมโอเคค่ะสำหรับวิดีโอนี้นะคะก็อย่าลืมค่ะชอบวิดีโอนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยค่ะเวลามีวิดีโอใหม่ๆเนี่ยจะได้เข้ามาดูกันเลยสำหรับวิดีโอนี้นะคะก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะบ๊ายบายค่ะอัมเบียนโต